This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของ Pink Economy หลายคนก็เหมือนกับผมนี่นะครับตั้งคำถามว่าอะไรคือ Pink Economy เรื่องนี้ผูกพันกันนะครับกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศสภาพซึ่งประเทศไทยเองถือเป็นประเทศที่ให้การยอมรับและรับรองเรา embrace หรือว่าเราโอบกอดเรื่องความหลากหลายทางเพศสภาพเข้ามาเยอะมากแต่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับเมื่อมีการยอมรับสิ่งเหล่านี้กฎหมายเองก็กำลังจะปลดล็อกยอมรับความแตกต่างทางเพศสภาพแบบนี้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้ในมิติทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเราจะสามารถที่จะได้ประโยชน์จากเซกเตอร์ใหม่นี้อย่างไรกันบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันกับอาจารย์นะครับของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพอคุยถึงเรื่องของความแตกต่างหลากหลายทางเพศสภาพซึ่งเมื่อสักครู่เราคุยกันอาจารย์บอกว่าควรใช้คำว่าเพศวิถีที่หลากหลายนะครับแล้วก็โยงมาถึงคำว่า Pink Economy ผมอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังนิดนึงว่าสิ่งนี้แตกต่างไปจากอีโคโนมีเดิมที่บอกว่ามี2เพศสเตรทชายและหญิงอย่างไรครับอาจารย์ครับคือเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าโพลาร์อีโคโนมีคือจะมีเศรษฐกิจที่มีผู้หญิงกับผู้ชายเป็น2ฝั่งชัดเจนอันนั้นคือตามเพศสภาพทีนี้เวลาเราพูดถึงการจับจ่ายใช้สอยก็จะมีภาพผู้ชายซื้อของแบบนี้1 2 3 4 5ผู้หญิงซื้อของแบบนี้1 2 3 4 5แต่พอเป็นพิงค์อีโคโนมีมันคือการหลอมรวมเพราะฉะนั้นคนจะไม่ได้อยู่เป็นขั้วละแต่คนจะอยู่แบบมีความโน้มเอียงว่าเพศวิถีของเขามีความเป็นชายหรือเป็นหญิงมีสเปกตรัมนะอาจารย์มีสเปกตรัมครับการมีสเปกตรัมมันมีข้อดีในแง่ที่สินค้าที่ผลิตออกมามันมีโอกาสที่จะหาตลาดได้เยอะขึ้นไม่ใช่แค่ขายแต่ชายกับหญิงเท่านั้นแต่กลุ่มมันจะเพิ่มขึ้นครับตรงนี้มันจะช่วยให้เขาเรียกว่าสินค้าที่ออกมามีตลาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สองคือมันสามารถคิดสินค้าใหม่ๆที่เอ๊ะมันอยู่ตรงกลางนะบางทีผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงบางคนก็ชอบเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันจะมีโอกาสทางการตลาดไม่เยอะเพราะตลาดไม่ใหญ่พอตอนนี้มันจะโตนะครับแล้วการที่เรามีสเปกตรัมของความต้องการเนี่ยโอกาสที่จะสร้างสินค้าใหม่ๆแล้วประสบความสำเร็จจะมีเยอะขึ้นซึ่งเราพูดถึงประเทศไทยที่ขาดนวัตกรรมอยู่ด้านนึงที่ขาดนวัตกรรมเพราะตลาดมันถูกแบ่งเป็นโพลาร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยพอมันเป็นพิงค์มาร์เก็ตหรือมันกระจายไปทั่วเนี่ยครับโอกาสที่สินค้านึงหย่อนลงไปตามช่องตรงเนี้ยมันจะมีมากกว่ามันก็มีโอกาสมากขึ้นครับครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนิดได้มั้ยครับจะเป็นสินค้าก็ดีบริการก็ดีจากการที่สังคมผมใช้คำว่าโอบรับเพศวิถีที่หลากหลายนี่เข้ามาเนี่ยน่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นตุ๊กตาง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเป็นตุ๊กตาจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่กับเป็นบาร์บี้ดอลแต่เราจะตุ๊กตาที่เป็นบาร์บี้ดอลที่มีความแข็งแกร่งในบางมิติขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าซื้อคอนโดจะเป็นคอนโดที่ดูเป็นสไตล์โมเดิร์นแต่ข้างในก็มีความน่ารักกระจุกกระจิกที่จะมีของแต่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับหรือถ้าเราพูดถึงร้านอาหารที่มันจะมีร้านประเภทที่ส่วนใหญ่จะเจอแต่ผู้ชายล้วนส่วนใหญ่เจอผู้หญิงล้วนแต่ที่อาจจะเป็นร้านที่มีคนทุกประเภทอยู่ร่วมกันได้นะครับมีวงดนตรีที่เล่นจะมีเพลงที่แตกต่างกันอาจจะมีเป็นบรรยากาศเป็นบางมุมหรือมีกิจกรรมบางอย่างที่แตกต่างออกไปหรือแม้แต่เรื่องการท่องเที่ยวครับที่การเราพูดถึงมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงแต่ว่าจะมีห้องน้ำตามเพศสภาพให้เขาเลือกได้แล้วก็เพศวิถีนะครับขึ้นมาพวกนี้มันจะกลายเป็นจุดตั้งต้นของการตั้งคำถามว่าในเมื่อตลาดมีความเป็นไปได้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราควรทำอะไรต่อดีโอเคผมมาที่ประเทศไทยกันบ้างครับอาจารย์ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเรารองรับความหลากหลายทางเพศวิถีเนี่ยเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายที่จะทำให้เป็นทางการมากขึ้นพอเป็นทางการมากขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะได้คืออะไรและสภาพแวดล้อมที่จะเปลี่ยนไปในเชิงกฎหมายด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าคงส่งผลถึงเรื่องของหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างจะส่งผลกระทบอะไรต่อเรื่องของPink Economyผมต้องถามประเด็นนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ดูว่าแล้วโอกาสต่อไปคืออะไรครับอาจารย์ได้ครับคือตัวกฎหมายเนี่ยมันคือการยอมรับนะครับปกติสเต็ปของการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้จะมี2ขั้นแล้วคือ legalize คือ legal คือกฎหมายทำให้กฎหมายยอมรับจากนั้นจะเป็น capitalize คือทำให้สิ่งเหล่านี้มันงอกงามเติบโตขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของเราต้องทำสองอย่างนี้ครับคือเมื่อยอมรับแล้วใช้ประโยชน์ยังไงยกตัวอย่างเช่นเราบอกเดือนให้เป็น prime month ทั้งเดือนมิถุนายนนี้นะฮะนะครับทำไมไม่ทำเป็นอีเวนต์ระดับโลกทั้งที่บ้านเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วถูกต้องครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มแต่ว่าไม่ใช่จบแค่นั้นครับทำไมไม่มีการจับคู่ business matching prime business matching ที่มาด้วยกันมีการทำศูนย์การค้ามีเทศกาลการค้ามีการลงทุนคือเราสามารถจะทำเป็น segmentation ขนาดนี้ได้ไม่ใช่แค่การเดินขบวนอย่างเดียวมันมีศักยภาพที่มันจะเติบโตไปได้ในมิติที่ใหญ่กว่านี้อีกครับลองนึกภาพว่าถ้าเป็นคู่ที่มีเพศวิถีที่กำลังจะเกษียณในต่างประเทศหรือต้องหาที่อยู่ร่วมกันอสังหาริมทรัพย์เราขายได้อี
ครับมันมีความเป็นไปได้ที่ไม่จำกัดเลยถ้าเราจะ capitalize หรือว่าต่อยอดจากโอกาสที่มันเกิดขึ้นครับครับทีนี้พอมีการปลดล็อกกฎหมายผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมมติถ้าเป็นในแง่การเงินกู้ร่วมก็ได้นะครับการรับบุตรบุญธรรมและอีกต่างต่างหลากหลายจะได้อยากให้อาจารย์ขยายความสูงนิดนึงครับว่าอะไรจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในเชิงโครงสร้างสังคมที่จะเลื้อยต่อไปในเรื่องของเศรษฐกิจและธุรกิจครับผมมองจากมุมแรกคือการที่กฎหมายยอมรับเนี่ยทำให้เขามีตัวตนทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพของการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าการลงทุนอะไรที่มันเป็นระยะยาวบ้านที่ดินการศึกษาหรือแม้แต่การรับบุตรหลานบุญธรรมมาเลี้ยงดูแลแล้วก็ช่วยกันฟูมฟักเขาจนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้มันจะเจอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแล้วในสังคมที่ตอนนี้เราบอกว่าเราประชากรเกิดน้อยเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเราในการเพิ่มจำนวนประชากรแต่เขาสามารถเป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วก็ดูแลประชากรส่วนหนึ่งให้สามารถเติบโตมีคุณภาพได้มากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วอีกอย่างคือการที่มีเพศวิถีที่หลากหลายเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในโลกที่เรากำลังวางตำแหน่งของประเทศไทยว่าเราจะไม่แข่งกับเขาด้วยการใช้ฮาร์ดเทคโนโลยีหรือใช้ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งผมตีความใหญ่กว่าแค่ซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลพูดถึงนะครับแต่หมายถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นพื้นเดิมของเราอยู่แล้วเนี่ยการมีคนที่มีเพศวิถีหลากหลายมันจะช่วยเรามองเรื่องเดิมในมิติที่แตกต่างกันแล้วมันจะทำให้พลังด้านนี้ของเรามันเข้มแข็งขึ้นถ้าเราใช้มันเป็นครับครับทีนี้อาจารย์ครับพอเราพูดถึงตัวสังคมคงต้องแยกเนาะมีเรื่องของภาครัฐมีเรื่องของภาคธุรกิจมีเรื่องภาคประชาชนถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะพูดคน3กลุ่มที่แตกต่างกันกับการเตรียมพร้อมกับการที่เราจะได้โอกาสมาและฉวยโอกาสนั้นอาจารย์อยากจะบอกภาครัฐยังไงก่อนภาครัฐคือควรจะสร้างอีโคซิสเต็มที่จะรองรับบทบาทของกลุ่มเพศวิถีเหล่านี้ครับให้เขาสามารถจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้คือตอนนี้เรากำลังบอกเขาแค่ว่ามีให้เขาเดือนนึงนะแล้วเขาทำอะไรแต่ความจริงแล้วเขามีคุณูปการกับประเทศได้ได้ทุกเวลาได้ทุกเวลาการสร้างอีโคซิสเต็มให้เขาได้เติบโตในฐานะกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอ่ะผมว่าตรงนี้สำคัญครับอย่างที่บอกว่าใช้เดือนนี้ทำเรื่องท่องเที่ยวเรื่อง business matching เรื่องอะไรทั้งหลายทั้งโลกเนี่ยมันทำได้จุดตั้งต้นเพราะฉะนั้นรัฐสร้าง ecosystem นะครับเอกชนน่าจะต้องช่วยรัฐในการทำให้ ecosystem มี momentum ในการเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็ประชาชนเองผมคิดว่าจริงๆสังคมไทยที่คุณวิทย์บอกแหละครับว่าเรามองเรื่องนี้มาสักพักแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วความหลากหลายของเพศวิถีเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าจริงๆมันจะมีประเด็นนึงครับคือเรื่องทุนทางสังคมเวลาเราพูดถึงทุนทางสังคมกับทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยสิ่งนึงที่สําคัญคือมันต้องเป็นสังคมที่คนหลากหลายดํารงอยู่ได้แล้วก็สามารถเติบโตได้นะครับทีเนี้ยเราเห็นกลุ่มนึงที่เขาเป็นเพศวิถีหลากหลายและประสบความสําเร็จในบางวงการแต่มันก็ยังจํากัดเฉพาะบางวงการผมอยากเห็นความสําเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกวงการที่เป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าประเทศไทยเปิดกว้างในเรื่องพวกนี้จริงๆครับถ้าเกิดว่าอาจารย์จะพูดกับภาคประชาชนบ้างภาคธุรกิจบ้างอาจารย์อยากจะบอกอะไรเขาครับคือผมว่าภาคธุรกิจเนี่ยเขามองหาโอกาสอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากเห็นโอกาสในเชิงซีเนจี้แล้วก็ขอให้มองให้ไกลคือตอนนี้เพนพอยต์อย่างหนึ่งของกลุ่มเพศวิถีที่หลากหลายคือมันเป็นตลาดที่จำกัดด้วยขอบเขตของประเทศเราสามารถจะเป็นประเทศแรกที่ globalize มันได้หรือเปล่าโดยให้เราเป็นเมืองหลวงด้านเศรษฐกิจพิงอีโคโนมีแล้วขยายเส้นสายพวกนี้ออกไปให้ทั่วแล้วสร้างเน็ตเวิร์กของเขาขึ้นมานะครับแล้วมันจะทำให้เรามีจุดยืนจุดแข็งอีกหนึ่งจุดที่เข้ามานะครับอันนี้คิดว่าทำได้ครับแล้วประเด็นที่สองคือเอกชนเองเนี่ยการที่เขาสามารถจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กลุ่มนี้โดยเฉพาะเพื่อจับตลาดเฉพาะอาจจะสำคัญอาจจะต้องมีพิชชิ่งของกลุ่มนี้หรือเปล่าครับในบางเพื่อจะได้กระตุ้นเขาให้เขาเห็นโอกาสเหล่านี้ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นโอกาสที่มันเกิดขึ้นและเอกชนก็ไม่ได้สื่อสารมากพอส่วนประชาชนผมคิดว่าการยอมรับให้เขาดำรงอยู่อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีตัวนี้สำคัญแล้วครับครับทีนี้พออาจารย์พูดถึงระดับโลกนะครับถ้าเกิดเราพูดถึง Pride Month เอาสมัยก่อนเอาแค่ Pride Month นะครับเราจะเห็นว่าที่เบอร์ลินซานฟรานซิสโกอาจารย์มองว่าเขาทำอะไรและอะไรที่เราน่าจะสามารถที่จะทำได้ดีเท่าเขาหรือเหนือไปกว่าเขาคุณสิบเลยครับอย่างนั้นเลยนะอาจารย์คือตั้งเป้าเลยว่าปีนี้ต้องมาให้ได้ล้านคน โอ้ในแง่ตัวเทศกาลนะฮะใช่ครับแต่เทศกาลเราต้องไม่ใช่แค่การเดินพาเหรดเหมือนที่เกิดขึ้นในเป็นจุดตั้งต้นที่ดีนะครับแต่ทำไมไม่ทำว่าที่เซ็นทรัลเวิลด์ตรงนั้นอ่ะมันกลายเป็นวันนั้นอ่ะ LGBT มาแสดงสินค้าแสดงอะไรพวกนี้ครับมีคอนเสิร์ตคือมันทำให้ลมหายใจทุกเครือเป็นแบบนั้นได้ไหมครับสักช่วงเวลาสักสัปดาห์นึงก็ได้สำหรับวิกนั้นนะครับมันจะขยายสเกลแบบที่ประเทศอื่นเขาไม่เคยทำมาก่อนโอ้โหแล้วสุดท้ายเราจะดึงจุดเหล่านี้มาอยู่ในจุดของเราเป็นหลักได้เลยครับไหนๆคุยเรื่องเศรษฐกิจครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออาจารย์มองว่าเม็ดเงินทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มนี้และก็สิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่อง
มีความใหญ่ขนาดไหนครับอาจารย์ผมรู้คงไม่ง่ายที่จะประเมินถ้าไม่ง่ายที่จะประเมินครับแต่ว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยคือต้องมองว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้กฎหมายยังไม่รับรองเขาก็ใช้ชีวิตแบบเพศวิถีของเขาอยู่แล้วการที่กฎหมายรับรองไม่ได้ทำให้เขาจ่ายเพิ่มกับปกติสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในเชิงอิมแพคทางเศรษฐกิจคงไม่ได้เป็นอัศวินม้าขาวมากู้เศรษฐกิจเราเนี่ยคือระยะสั้นเพราะฉะนั้นถ้าในแง่กระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่เห็นในแง่สำคัญเพียงแต่การแคปิตอลไลซ์มันที่บอกว่าเอาไปใช้ประโยชน์นี่แหละมันจะทำให้เกิดโมเมนตัมการหมุนที่เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่เป็นพายุหมุนสีชมพูขึ้นมาลักษณะนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องต่อยอดมากกว่าหรือมันทำได้เยอะหลากหลายวิธีนอกจากวิธีก่อนหน้านี้แล้วครับการที่เรามีคนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่เยอะเนี่ยนะครับมันยังช่วยสร้างเขาเรียกว่าสร้างแรงดึงดูดว่าให้ที่นี่เป็นที่ที่สักครั้งหนึ่งฉันจะต้องมาในฐานะคนที่เป็นเพศวิถีที่หลากหลายครับอาจารย์มองเราสามารถที่จะดึงดูดเรามีการท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วนะครับใครๆก็บอกอยากจะมาอยู่ประเทศไทยการที่เราโปรโมทพิงค์อีโคโนมีจะสามารถสร้างแรงดึงดูดมันจะเป็นการดึงดูดการลงทุนการท่องเที่ยวนี่มาอยู่แล้วการดึงดูดการลงทุนและอื่นๆเพิ่มเติมยังไงได้บ้างครับอาจารย์คือกำลังคนที่มีศักยภาพกลุ่มนึงเขาเป็นพิงค์นะครับที่เราสามารถจะดึงเข้ามาได้เพราะว่าปกตินโยบายการดึงคิวแมนทุนของคนจากต่างประเทศเข้ามาเขาจะแยกด้วยทักษะใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเรามีเซกเตอร์ที่เป็นอีโคซิสเต็มของพิงค์อีโคโนมีเนี่ยเราสามารถดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาได้นะครับแล้วก็เขามีโอกาสจะอยู่ยาวครับมากกว่าซึ่งเราต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเขาย้ายมาจากต่างประเทศอยู่ที่เนี่ยสายสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้เขาแนบแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาแต่สายไม่ขาดเราจะได้สายไปนอกประเทศด้วยผมมองเรื่องนี้เป็นหลักผมเป็นโอกาสที่คนจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังครับและถ้าจะมองในศัพท์ของรัฐบาลนี้คือมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวนึงที่ยังไม่มีใครเล่นโอ้โหใช่ถ้าเกิดว่ามองนี้หลายครั้งเราเคยสัมภาษณ์นะครับผู้ที่เขาทำนิยายเป็นซีรีส์วายก็ดีภาพยนตร์ที่ซีรีส์วายนะครับอาจารย์มองว่าประเทศไทยสามารถที่จะเดินไปได้ไกลอีกขนาดไหนถ้าเราใช้ส่วนนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในนิยามที่อาจารย์พูดครับมันไปได้เยอะเลยครับคือตอนนี้เขาก็ต่างคนต่างสร้างแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเราเป็นจุดตั้งต้นคือเขาบอกว่าในทางเศรษฐศาสตร์นะอะไรที่มีทุนเดิมแล้วมันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือถ้ามีลมใต้ปีกขึ้นมามันจะไปไกลปกติที่ผ่านมาเรามักจะเป็นเหมือนกับไปถามชาวบ้านแต่นี่เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเรื่องพวกนี้มันโตได้นะครับตอนนี้ทำไมไม่ช่วยเขาล่ะแล้วมันจะพุ่งเร็วมากครับเราจะแข่งแบบเขาเรียกว่าแข่งแบบเฮดออนคือไปสู้กับเกาหลีกับจีนกับญี่ปุ่นกับอะไรด้วยสภาพแบบนั้นเลยบอลิวูดกำลังมาแล้วตอนนี้เราไม่มีนิชมาร์เก็ตแต่เนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองแล้วมันโตได้โอ้โหทำไมไม่ทำเลยครับทั้งที่ขนาดว่ายังไม่ได้รับการสนับสนุนเลยนะครับบ้านเราเองก็สามารถปักธงได้ในหลายเลส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกันกับพิงค์อีโคโนมีแล้วถ้าเกิดว่าเราร่วมกันในครั้งนี้บ้านเรากำลังมีการปลดล็อกกฎหมายน่าจะสามารถเดินไปได้อีกไกลด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์เกียรตินะครับสวัสดีครับดังที่เราได้เห็นนะครับสิ่งนี้เป็นพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วเราโอบรับเรื่องของความหลากหลายทางเพศวิถีมายาวนานแล้วเรากำลังจะเดินหน้าต่อไปเพียงแค่คิดว่าสิ่งที่มีอยู่นี้หลังจาก legalize ทำให้มีสถานภาพทางกฎหมายเดินหน้าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและถ้าเกิดท่านสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับเพิ่มเติมที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice